หลังจากผ่านการเลือกสว.มาราธอน18ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยนะคะก็คือได้ตำแหน่งเนี่ยนะคะแล้วเจ้าตัวบอกว่าตื่นเต้นที่ได้รับการเลือกเป็นสว.คะแนนสูงเป็นอันดับต้นๆของกลุ่มก็ขอโอกาสใช้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะนายบุญศักดิ์วิสิตแสงสีนะคะอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครหรือว่าผู้ว่าปูซึ่งได้รับเลือกเป็นสว.จากกลุ่มที่1บริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงก็เดินออกจากห้องประชุมเลือกสว.ด้วยอาการที่ค่อนข้างอิดโรยทีเดียวนะคะแล้วก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้นะคะท่านใช้คำว่าสโลสเลมากนะตนเนี่ยได้คะแนนอยู่ในอันดับ1ถึง2ในกลุ่ม1ก็รู้สึกตื่นเต้นดีและมีความภาคภูมิใจอย่างน้อยก็ประสบความสำเร็จในการทำงานส่วนสิ่งที่อยากจะขับเคลื่อนในสภาก็ขอให้กกต.เนี่ยรับรองเสียก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันขอให้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์จากนั้นผู้ว่าปู่ก็ขอตัวเดินทางกลับนะคะโดยระบุบอกว่าขออภัยไม่ไหวจริงๆเพราะว่ายังไม่ได้นอนเลยเนี่ยนะคะคราวนี้เนี่ยมาดูที่ความคิดความเห็นของนายสามารถค่ะ